เรื่องที่10กีดกันอกุศลด้วยความละอายพระพุทธภาษิตยิรินิเซโทปุริโสโกจิโลกัสมิวิชติโยโยนิดดังอปะโพเทติอาโซพัตโรกะสามิวะอาโซยทาพัตโรกะสานิวิทโธอาตาปิโนสร้างเวคิโนพระเวพวาทะสัทธายะสีเลนะจะวิริเยนะจะสมาธินาธรรมวินิชเยนะจะสัมปันนวิชาจารณาปฏิสตาปหัสถะดุขะมิดังอนัปปกังแปลความว่าบุคคลผู้ห้ามอกุศลจิตในวงเล็บที่เกิดขึ้นด้วยหิริมีน้อยในโลกมีน้อยคนในโลกผู้ใดบรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่เป็นนิดเหมือนม้าดีสะดุ้งด้วยแส้ผู้นั้นหาได้ยากม้าดีถูกขวดด้วยแส้แล้วย่อมระลึกถึงตนฉันใดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีความสังเวชฉันนั้นท่านทั้งหลายจงประกอบด้วยศรัทธาศีลความเพียรสมาธิธรรมวินิจฉัยจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะมีสติมั่นคงวงเล็บเมื่อเป็นอย่างนี้จักละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยนี้เสียได้อธิบายความจะพรรณนาโดยลำดับอกุศลวิตกนั้นคือความตริตรึกนึกคิดในทางอกุศลกล่าวคือทางไม่ดีในทางอันก่อให้เกิดบาปในบาลีนิเทศท่านหมายถึงตรึกในทางกามหนึ่งทางพยาบาทหนึ่งทางเบียดเบียนหนึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคำว่าวิตกในภาษาชาวบ้านทั่วไปหมายถึงกังวลตรงกับ worry ในภาษาอังกฤษหมายถึงคิดมากแต่ในภาษาธรรมะท่านหมายเอาความนึกคิดโดยปกติความนึกคิดของสามัญชนมักตกไปในกามคือความใคร่หรือสิ่งที่น่าใคร่กล่าวโดยเฉพาะคือจิตมักคำนึงเพศตรงกันข้ามคำนึงถึงความรักและสิ่งที่รักเราจะสังเกตเห็นว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวมักพอใจคุยกันในเรื่องเพศตรงข้ามได้เป็นเวลานานๆและบ่อยๆเป็นที่ถูกใจของคู่สนทนาทั้งนี้เพราะจิตไปเกี่ยวเกาะเหนี่ยวรั้งอยู่กับเรื่องเพศตรงข้ามความรักและที่รักจิตเหลียวแลอารมณ์นั้นอยู่เนืองๆการสนทนาถึงเรื่องนี้เป็นการระบายอารมณ์ที่ถูกกดทับเอาไว้ให้มีโอกาสไหลออกไปจากความสำนึกที่คั่งค้างหมักหมมอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ความตรึกในเรื่องนั้นน้อยลงมันอาจเป็นเชื้อให้มีกำลังเพิ่มพูนขึ้นเหมือนโยนเชื้อลงไปในกองไฟขณะที่เชื้อลงใหม่ๆดูเหมือนว่าแสงไฟจะหลีลงเล็กน้อยแต่ไม่นานนักอาศัยเชื้อนั้นกองไฟก็จะเร่งแรงขึ้นอีกในขณะที่จิตกำลังตรึกทางกามนั้นพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกย่อมไม่มีแต่เมื่อพยาบาทวิตกเกิดขึ้นกามวิตกย่อมพลันหายไปโดยในนี้จะเห็นว่ากิเลสย่อมกำจัดกันอยู่ในตัวที่ใดมีความรักที่นั่นย่อมไม่มีความโกรธความรักกับความโกรธจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เมื่อกิเลสสายใดเกิดขึ้นมันย่อมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ไม่เคยเลยที่ครึ่งหนึ่งของจิตเป็นความรักอีกครึ่งหนึ่งเป็นความโกรธหรือเกลียดจริงอยู่ในบุคคลคนเดียวกันบางคราวเราอาจรักอย่างดูดดื่มบางคราวเราโกรธอย่างมากแต่ต้องเกิดขึ้นไม่พร้อมกันต้องเกิดคนละขณะโดยทำนองนี้จิตที่ถูกกีดกันจากกามหรือความรักจึงมักตกไปในหลุมหนึ่งคือความพยาบาทหรือมิฉะนั้นก็ความคิดทางเบียดเบียนโดยปกติจิตจึงมักวนเวียนคลุกเคล้าอยู่กับสามหลุมนี้คือกามพยาบาทและวิหิงสากล่าวอย่างไทยคือรักใคร่โกรธเกลียดเบียดเบียนบุคคลที่กีดกันอกุศลวิตกดังกล่าวนี้ด้วยหิริคือความละอายต่อบาปนั้นท่านว่าหาได้ยากในโลกทั้งนี้เพราะคนส่วนมากมักปล่อยจิตไปตามปรารถนาอันหนึ่งบุคคลที่บรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่เนืองนิดก็หาได้ยากเพราะคนส่วนมากพอใจในความหลับหาความสุขจากการเอนการนอนความหลับนั้นมีสองอย่างคือหลับอย่างธรรมดาหลับเพราะกิเลสที่ท่านเรียกว่ากิเลสนิทราความหลับอย่างธรรมดานั้นเพราะร่างกายต้องการพักผ่อนให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้มีโอกาสซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปในการใช้งานเราจะสังเกตว่าเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียถ้าได้นอนหลับไปสักงีบหนึ่งเพียง 5-10 นาที
เมื่อตื่นขึ้นจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าทั้งนี้เพราะร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปแล้วตามสมควรถ้าเหนื่อยมากก็ต้องพักผ่อนนานบางคนตรากตรำมา 6-7 วันจึงต้องพักผ่อนจริงๆวันหนึ่งหรือ2วันจึงจะมีกำลังขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามคนที่นอนเพราะความกีดคร้านก็มีเหมือนกันส่วนความหลับเพราะกิเลสนั้นคือความหลงยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจังความสุขบ้างทุกข์บ้างก็ตามมาเพราะความยึดถือนั้นเหมือนอย่างว่าคนนอนหลับฝันไปว่าคนที่รักตายมีความโศกเศร้าเสียใจหรือฝันว่าได้พบคนที่รักแล้วมีความชื่นชมยินดีแต่เมื่อตื่นขึ้นแล้วความโศกเศร้าเสียใจก็ตามความชื่นชมยินดีก็ตามย่อมหายไปเพราะได้รู้จริงเห็นแจ้งเสียแล้วว่านั่นคือความฝันคนที่รักไม่ได้ตายจริงและไม่ได้พบคนที่รักจริงข้อนี้ฉันใดคนที่หลับอยู่ด้วยความหลับคือกิเลสก็ฉันนั้นย่อมหลงดีใจเสียใจในเหตุการณ์ต่างๆอันผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งนี้เพราะโลกียธรรมบังปัญญาจักสุไว้ชั่วคราวเหมือนความฝันได้กำบังความจริงเอาไว้แต่เมื่อบุคคลตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์จากความหลับคือกิเลสแล้วความหลงดีใจเสียใจในเหตุการณ์ต่างๆย่อมพลันหายไปมีแต่สติและญาณอันบริสุทธิ์เท่านั้นบุคคลผู้บรรเทาความหลับด้วยความตื่นอยู่ดังกล่าวมาพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากทรงเปรียบบุคคลอย่างนี้ด้วยม้าดีที่ถูกนายสารถีหัวด้วยแส้แล้วไม่เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็คำนึงถึงตนตั้งใจทำดีเพื่อมิให้ถูกทำโทษอีกม้าดีเมื่อถูกหัวด้วยแส้แล้วย่อมมีความสังเวชสลดใจฉันใดพระตถาคตทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายมีความสังเวชสลดใจและมีความเพียรฉันนั้นอันหนึ่งภิกษุพึงประกอบด้วยคุณสมบัติคือศรัทธาศีลความเพียรสมาธิธรรมวินิจฉัยวิชาจารณะและความมีสติมั่นคงด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เธอจักละความทุกข์ได้จักพรรณนาคุณสมบัติแต่ละประการแต่โดยย่อ 1. ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันมีเหตุผลพอเชื่อได้ไม่เป็นความเชื่อที่งมงายกล่าวโดยสรุปคือ 1. กัมมะศรัทธาเชื่อความมีอยู่จริงแห่งกรรมดีกรรมชั่วคือไม่ปฏิเสธว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มี 2. วิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมว่ากรรมย่อมมีผลกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วให้ผลไม่ดีไม่ชั่ว 3. กัมมัสสกตาศรัทธาเชื่อความที่กรรมเป็นของเฉพาะบุคคลคือแต่ละคนเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเองใครประกอบกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามกรรมย่อมตกถึงบุคคลนั้นกรรมย่อมให้ผลไม่ผิดคน 4. ตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าทรงรู้จริงเห็นจริงทรงเป็นผู้ตรัสรู้จริงตรัสอย่างใดสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจริงมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีความเชื่ออย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งควรเชื่อส่วนความเชื่อง่ายและเชื่องมงายนั้นพระศาสดาทรงสอนให้ละเว้นเพราะเป็นโทษแก่ผู้เชื่อเป็นทางให้ถูกหลอกได้ง่าย 2. ศีลคือการเว้นสิ่งที่ควรเว้นเช่นการเว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่นเช่นเว้นจากการฆ่าและการทำตนให้เดือดร้อนเช่นการติดยาเสพติด 3. ความเพียรคือความกล้าในการทำความดีละเว้นความชั่วความพยายามชอบความขยันในการงานและความบากบั่นเพื่อบรรลุคุณธรรมให้สูงขึ้นไปท่านแสดงความเพียรไว้4ประการ 1. สังวรประธานความเพียรระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้น 2. ปหานประธานความเพียรละความชั่วที่เกิดแล้ว 3. ภาวนาประทานความเพียรให้ความดีเกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประทานความเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและให้เจริญยิ่งขึ้นไป 4. สมาธิคือความสงบของใจเป็นชั้นๆเรียกว่าญาณบ้างสมาบัติบ้างมี8ขั้นใจจะสงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับสมาธิมีความจำเป็นมากในการงานทุกอย่างไม่เพียงแต่การปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลสเท่านั้นการศึกษา
เล่าเรียนและการทำงานต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นพอใจวอกแวกการเรียนก็ไม่จำไม่เข้าใจการงานก็ดำเนินไปอย่างกระท่อนกระแท่นไม่เรียบร้อยงะการเขียนหนังสือยิ่งต้องใช้สมาธิมากพอใจวอกแวกก็เริ่มเขียนผิดทันทีสมาธิเป็นอุปการธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนสูงสุดสมาธิมีอยู่3ขั้นคือ 1. ขณิกะสมาธิขั้นชั่วคราวเกิดขึ้นเป็นพักๆเช่นคนอ่านหนังสือที่ชอบมีใจจดจ่ออยู่สมาธิชั่วคราวเกิดขึ้นสมาธินี้จะดำรงอยู่นานเท่าที่ยังมีความสนใจอยู่พอเลิกสนใจสมาธิก็ดับไปทันทีคนที่ทำงานเพลินก็เหมือนกันขณะนั้นขณิกะสมาธิย่อมเกิดขึ้นถ้าสมาธิชนิดนี้ไม่เกิดเขาย่อมไม่เพลินในงานสมาธินี้จะบรรเทาและขับไล่ความฟุ้งซ่านความเหลียวแลของจิตไปทางโน้นทางนี้ให้หมดไปใจจะจดจ่ออยู่เฉพาะสิ่งที่กำลังทำหรือคำที่กำลังพูด 2. อุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดฌานถ้าเปรียบฌานดงเล็บอัปปนาด้วยปลาอุปจารสมาธินี้คืออาการที่จับปลาแล้วหลุดจับแล้วหลุดแต่พระโยคาวจรก็ไม่ละทิ้งความพยายามตรงกันข้ามเขาพยายามจับอยู่ตลอดเวลาเพราะได้มองเห็นแล้วว่าจะต้องจับได้ 3. อัปปนาสมาธิคือสมาธิในฌานเหมือนอาการที่จับปลาได้อย่างมั่นคงปลานั้นจะยังไม่หลุดมือไปตราบเท่าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่ปล่อยแต่โดยปกติก็ต้องปล่อยเพราะสมาธิเป็นของชั่วคราวเป็นการยากที่จะดำรงอยู่ในสมาธินั้นตลอดไปเมื่อผู้ปฏิบัติสมาธิออกจากสมาธิแล้วหรือออกจากฌานแล้วก็ย่อมดำเนินชีวิตตามปกติคือดำเนินไปตามกระแสแห่งโลกียธรรมการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มย่อมเป็นไปเหมือนสามัญมนุษย์เมื่อเป็นดังนี้จึงมีปัญหาว่าสมาธินั้นจะเสื่อมลงหรือไม่ตอบว่าโดยธรรมชาติหาเสื่อมลงไม่เพราะเหตุ3ประการคือ1ผู้ปฏิบัติสมาธิย่อมฝึกฝนสมาธินั้นมาเป็นเวลานานกรรมใดที่บุคคลอบรมฝึกฝนมาเป็นเวลานานกรรมนั้นจะกลายเป็นนิสัยสันดานของบุคคลผู้นั้นไปเขาเกิดมามีความเคยชินกับกรรมนั้นจนไม่สามารถหลบหลีกไปได้ง่ายคือจิตของเขาย่อมดำเนินไปตามรอยนั้นอยู่เสมอ 2. การที่ผู้ปฏิบัติสมาธิปฏิบัติติดต่อกันสม่ำเสมอไม่ได้ขาดสายนั้นทำให้การงานคือสมาธินั้นเจริญขึ้นทุกทีไม่ได้เสื่อมลงแต่ถ้ามีการงดเว้นความเกียจคร้านอาจแทรกเข้ามาได้การทำสม่ำเสมอทำติดต่อที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัตตังภิกขุสมาหิโตนั้นมีแต่จะทำให้สมาธิเพิ่มพูนมั่นคงขึ้นการออกจากสมาธินั้นเปรียบเหมือนการพักผ่อนของคนทำงานเป็นต้นว่าอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือ 3. การปฏิบัติสมาธินั้นเป็นกรรมดีอย่างหนึ่งกฎธรรมดาแห่งกรรมดีมีอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้ประกอบกรรมดีย่อมมีความรู้สึกปลื้มใจพอใจในตัวของเขาเองความปลื้มใจนั่นแหละชวนให้ผู้นั้นทำกรรมดีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นผู้ประกอบกรรมดีในทางใดอยู่เนืองนิดย่อมไม่เสื่อมจากทางเดิมของเขาในทางนั้นด้วยประการฉะนี้แม้พระโยคาวจรจะออกจากสมาธิเป็นการชั่วคราวสมาธิของท่านก็หาเสื่อมไม่จนกว่าจะถูกย่ำยีด้วยอารมณ์อันเป็นข้าศึกกับฌานหรือสมาธินั้นเช่นความกำหนัดในกามเป็นต้นฌานหรือสมาธิที่ได้เพราะดำเนินทางสายสมถะภาวนาท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานส่วนที่ได้เพราะดำเนินตามสายวิปัสสนาท่านเรียกว่าลัคนูปนิชฌาน 5. ธรรมวินิจฉัยหรืออีกในหนึ่งคือธรรมวิจัยหมายถึงการตรองธรรมเหมือนการกรองข่าวของทางราชการนี่ก็คือการวินิจฉัยธรรมว่าทำใดเป็นไปเพื่อสังสมกิเลสทำใดเป็นไปเพื่อทำลายกองกิเลสทำใดเป็นไปเพื่อให้กุศลเสื่อมไปอกุศลเจริญขึ้นเป็นต้นพยายามละเว้นธรรมอันเป็นเหตุให้อกุศลเจริญดำเนินตามธรรมอันเป็นเหตุให้กุศลเจริญทำใดเป็นอันตรายทำใดไม่เป็น6วิชาคือความรู้หรือแสงสว่างภายในความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติทางสมาธิเป็นประเภทความชำนาญทางจิตหรือปัญญาอันได้จากการอบรมจิตในที่นี้ท่านหมายเอาวิชา3หรือวิชา8ของงดกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้7จรณะ
ตามตัวอักษรแปลว่าความประพฤติหมายถึงความประพฤติชอบท่านระบุจรณะไว้15มีศีลสังวรความสำรวมในศีลเป็นต้นมีจตุทฌานเป็นปริโยสารของงดกล่าวรายละเอียดในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์สมดังพระพุทธภาษิตว่าคัตติโยเซโทชเนตัสมิงโยโคตะปฏิสาริโนวิชาจรณะสัมปันโนโซเซโทเดวะมานุเซในหมู่คนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตรวงเล็บหรือชาติวรรณะกษัตริย์นับว่าประเสริฐสุดแต่ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะประเสริฐที่สุดในหมู่เทวาและมนุษย์8ความมีสติมั่นคงกล่าวในทางปฏิบัติหมายถึงความเป็นผู้อยู่ด้วยสติไม่เผลอสติจนอาการนั้นอยู่ตัวกระแสกิเลสไม่อาจรั่วไหลเข้าสู่จิตได้กระแสตัณหาต้องไหลกลับเมื่อมาพบกับเครื่องกั้นคือสติเข้าสมดังที่ตรัสว่ากระแสตัณหาในโลกนี้ย่อมถูกกั้นด้วยทำนบคือสติวงเล็บเปิดยานิโซตานิโลกัสมิงสติเตสังนิวารนังวงเล็บปิดพระอรหันต์นั้นได้นามว่าสติสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยสติมีสติมั่นคงไม่แปรผันบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้ง8ประการดังกล่าวมาย่อมได้รับอานิสงส์คือการละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยเสียได้เรื่องนี้ทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระปิโลติกะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระปิโลติกะเถระวันหนึ่งพระอานนท์เห็นเด็กคนหนึ่งนุ่งผ้าเก่าขาดถือภาชนะกระเบื้องเที่ยวขอทานอยู่จึงชักชวนว่าเที่ยวขออยู่อย่างนี้บวชเสียไม่ดีกว่าหรือใครเล่าจักให้ข้าพเจ้าบวชเด็กน้อยถามถ้าเธอสมัครใจจะบวชฉันจะบวชให้เองเด็กน้อยรับคำกับพระเถระว่าจะบวชพระเถระจึงพาไปยังวิหารให้อาบน้ำด้วยมือของตนเองให้กรรมฐานแล้วให้บวชพระอานนท์คลี่ผ้าเก่าของเด็กออกดูไม่เห็นว่าพอจะใช้การอะไรได้จึงเอาผ้าไว้ที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งกระเบื้องสำหรับขอทานก็วางไว้ใกล้ๆนั้นต่อมาสามเณรนั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุได้อาศัยลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระศาสนาเลี้ยงตนอยู่ร่างกายอ้วนท้วนสดใสขึ้นนุ่งผ้าจีวรอย่างดีและพร้อมๆกันนั้นก็มีความกระสานใคร่ศึกปรารภว่าอย่าเลยด้วยจีวรที่ทายกถวายด้วยศรัทธาเราจะนุ่งผ้าท่อนเก่าของเราที่ออกไปดังนี้แล้วไปสู่ที่ที่แขวนผ้าเก่าไว้เห็นผ้าท่อนเก่าของตนแล้วสลดใจให้อุวาทตนว่าเจ้าผู้ไม่มียางอายเจ้าต้องการทิ้งผ้าเนื้อดีราคาแพงนี้แล้วไปนุ่งผ้าท่อนเก่าขาดนั่นอีกหรือต้องการละทิ้งโภชนะอันประณีตแล้วเที่ยวขอทานอีกหรือเมื่อให้อุวาทตนอยู่อย่างนี้จิตก็ผ่องใสขึ้นเก็บผ้าขึ้นชิ้นเก่าไว้ที่เดิมแล้วกลับไปยังวิหารคือที่อยู่อีก 2-3 วันต่อมากระสันขึ้นอีกไปทำอย่างเดิมเมื่อจิตสงบผ่องใสก็กลับภิกษุทั้งหลายเห็นเธอไปมาอยู่แถวนั้นบ่อยจึงถามว่าผู้มีอายุท่านไปไหนทางนี้บ่อยผมไปสำนักของอาจารย์เธอตอบเธอทำอยู่อย่างนี้ไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าตอนนี้ไม่เห็นเดินทางนี้ไม่ไปสำนักอาจารย์แล้วหรือเมื่อยังมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์อยู่ผมไปแต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องกับอาจารย์นั้นไม่มีแล้วผมตัดขาดแล้วจึงไม่ไปภิกษุหลายรูปฟังแล้วเข้าใจว่าท่านรูปนั้นพูดอวดอุตริมนุสธรรมพยากรณ์อรหัตผลจึงกราบทูลพระทศพลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายปิโลติกะบุตรของเราไปสำนักอาจารย์เมื่อยังมีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องนั้นเธอได้ตัดขาดแล้วเธอห้ามตนด้วยตนเองโอวาทตนด้วยตนเองบัดนี้บรรลุอรหัตแล้วพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริมีน้อยคนในโลกเป็นอาทิมีนัยยะดัง